รกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะและวันนี้นะคะท่านจะมาร่วมพูดคุยกันก็วิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจภายใต้ร่มเงาคสช.นะคะว่าจะเป็นมาในรูปแบบใดค่ะแล้วท่านก็พร้อมแล้วนะคะขอเรียนเชิญค่ะทุกท่านเองอยู่ HR เนาะใช่ไหมครับ HR นะครับตอนนั้นเรียนจบผมเนี่ยคิดยากครับตอนดูวิชากรคุยกันแล้วบอกว่าจะจบอะไรดีผมพูดเป็นปีที่4ใช่ไหมหรือปีที่5โอเคครับใครฟังผมมาตลอด4ปี5ปีไหมครับมีไหมครับใครฟังปีแรกกับปีนี้คือความยากคือว่าทุกปีคือพอพูดทุกปีแล้วก็กลัวว่าเราเรื่องของเราซ้ำนะครับอะไรนี่แต่ว่าก็เชื่อว่าพูดแล้วก็ลืมแล้วเนาะข้อสำคัญมากกว่าที่วันนี้จะพูดเนี่ยก็เลยตั้งจุดต้องคิดไหมคสช.แบบนี้อนาคตเป็นก็ตั้งกันง่ายๆคือถ้าจะบรรยายเศรษฐกิจผมบอกตอนนี้สิ่งจะฟื้นตุลาฟื้นแน่พอถ้าไม่ฟื้นเนี่ยนะครับเราไปถามแล้วไม่ถูกบุกจริงคือเอาเนี่ยผมว่าในเชิงของต่างการการเมืองหรือว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับคสช.เพราะฉะนั้นด้วยหลักการทางการเมืองเนี่ยคสช.ต้องการทำให้ทุกอย่างมันค่อยๆดีขึ้นและประชาชนจะรับรู้ว่าทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นจริงเพราะเป็นที่แตกไว้ว่าความสุขจะคืนกลับมาขอเวลาหน่อยก็ให้มันเยอะแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าสิ้นปีเนี่ยมันไม่มีอาการกระเตื้องเลยสักแอกเนี่ยเสร็จครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าทุกคนเนี่ยจึงเข้าไปที่จุดเดียวกันก็คือต้องเอางานภาครัฐเนี่ยเอาการลงทุนภาครัฐกระจายไปทั่วประเทศจะเห็นว่านายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็บอกชัดครับว่าเราทำอะไรได้ทุกจังหวัดนะไปตกแต่งตึกใหม่ทาสีใหม่เอาเพราะหลักการในทางเศรษฐกิจก็คือว่าข้าวราคาตกแต่พันนะครับยางราคาตก50บาทต่อกิโลเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเกี่ยวพันกับประชากรทั่วประเทศและมันเกี่ยวพันกับจังหวัดทุกจังหวัด2ตัวเนี่ยพอเงินเข้ามาน้อยปั๊บหรือลูกน้องเราครับที่เราทำเอชอาร์เนี่ยโอทีหายไปครึ่งนึงเนี่ยเสร็จครับไปเป็นผู้ผ่อนอะไรกันอยู่เนี่ยเงินมันหายคสช.ไม่สามารถขับเคลื่อนให้มีการเอาเงินของภาครัฐเนี่ยลงไปในทุนท่าต่างๆได้ทันเวลาตอน3เดือนที่ผ่านมาแต่พฤศจิกายนนะแล้วก็มีตั้งแต่มิถุนาเนี่ยนะครับมิถุนากรกฎาคมสิงหาคสช.ทำไม่ได้เพราะข้าราชการงงว่าไม่รู้ว่าจะทำไงดีว่าจะโครงการอะไรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังเคลื่อนไม่ได้ดังนั้นมีจิตสังเกตอย่างนี้ครับว่าแสนล้านบาทเนี่ยจะลงแน่ตุลาธันวานะครับแล้วก็เริ่มมีการประมูลจัดซื้อจัดจ้างพอได้พูดตามเนื้อผ้านะครับก็คือเศรษฐกิจควรจะดีขึ้นปีนี้ก็คิดไม่มากครับทุกคนบอกข่าวว่าเศรษฐกิจโต 1.5-2% คือปีนี้ถ้าเศรษฐกิจโต 2.5 คือโบนัสว่าตอนนี้คิดในแง่ข่าวเลยเศรษฐกิจโตประมาณ 1.5% คิดง่ายๆหรือ 2% นะแต่ไตรมาสที่4เศรษฐกิจน่าจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นถ้าภาคการท่องเที่ยวกลับมานะครับแม้ว่าจะมีกฎในการสื่อแต่การท่องเที่ยวเองก็เริ่มจะมีสัญญาณฟื้นกลับผมเชื่อใครอยู่บริษัทญี่ปุ่นผมเจอผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นว่านะครับที่ลิงก์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นบอกว่าญี่ปุ่นเริ่มกลับมาแล้วเชื่อแล้วแล้วจะเป็นเรื่องเดินทางแล้วก็นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นก็คงจะค่อยๆมาเช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวจีนยังมาลงที่สะพานเชียงของที่เชียงรายแล้วก็นั่งรถมาเนี่ยตั้งแต่คุณมีความสีแล้วก็มาวาดเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เชียงใหม่เปลี่ยนชุดนักศึกษาถ่ายรูปตามรถสีแดงทองนะครับแล้วก็เชียงต่อเมื่อบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับพร้อมๆกับการส่งออกถ้าใครเป็นเอชอาร์บริษัทที่เกี่ยวกับการส่งออกสิ่งที่เราเจอในหอค้าถามว่าส่งออกดีไหมทุกคนก็บอกว่าดีไม่ดีแต่บอกว่าหยุดสุดบรรยากาศของในเชิงถึงบวกมันจะเริ่มกลับมาที่แต่เราไม่รู้ว่ารัสเซียกับยูเครนคุณจะทะเลาะกันอีกนานไหมเพราะประธานาธิบดีปูตินสู้ทุกวันสหรัฐจะยุโรปชกไปยังไงก็ตามพร้อมชกนะก็แซงชั่นเหรอก็ยกเลิกการนำเข้าสินค้าอาหารจากสหรัฐแต่ยุโรปและแมคโดนัลด์ก็ถูกทางการรัสเซียปิดเนื่องจากปิดกฎหมายสารสุขของรัสเซียดังนั้นคุณจะไปผมพร้อมชกกับคุณมาต่อมาเพราะรัสเซียรู้ดีว่าก๊าซธรรมชาติที่ยุโรปใช้ส่งจากรัสเซียถ้ามีปัญหากับผมตกต่ำเนี่ยนะและไม่รวมผม
เซ็นสัญญากับจีนเรียบร้อยว่าจีนพร้อมรับการจากรัสเซียในอนาคตตอนนี้ท่อยังไม่ได้วางแต่พร้อมรับซื้อแต่ท้ายสุดพอรัสเซียล่าสุดเข้าไปในภาคตะวันตกทางภาคตะวันออกของทางด้านยูเครนส่งกองกำลังไปยูเครนบอกทันทีว่าคุณส่งนะรถถังกับนายทหารไปประมาณ1,000 คนคุณเข้าไปสนับสนุนคุณกบฏคุณออกไปเดี๋ยวนี้และก็บอกทันทีว่าจะมีมาตรการแซงชั่นรัสเซียต่อเนื่องภายในสัปดาห์นี้และยูเครนบอกว่าพร้อมตั้งกองทัพเฉพาะกิจที่มีปฏิญาณตอบโต้กับกองกำลังที่ผิดมติของ UN ทันทีเตรียมสนามบินเตรียมกองทัพไว้เรียบร้อยปรากฏว่าปูตินบอกว่าเปิดเจรจาสังเกตเลยนะแล้วบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยไอ้แคว้นนั่นแหละโดนเอสเลนตาที่ไปจะแยกกันอยู่เนี่ยยูเครนก็ปกครองนะแต่ยกก็เป็นรัฐมีสิทธิ์ในการดูแลตัวเองได้ไหมแต่คุณก็ปกครองไปนี่คือท่าทีที่ผมจะบอกว่าเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกรณีที่ปาเลสไตน์ฮามาสกับทางด้านอิสราเอลปรากฏต้องไปลบมาเจรจาปั๊บแล้วก็ยิงกันต่อปรากฏว่าฮามาสบอกประกาศหยุดยิงอย่างถาวรและก็เฉลิมฉลองไทยเดินกลุ่มของปาเลสไตน์คนที่ในฉนวนกาซายิงปืนขึ้นฟ้าฉลองความดีใจว่าสงครามจบแล้วปรากฏในคืนนั้นที่ฉลองกันคนตาย1 คนเจอกระสุนรถไฟฟ้าสุดยอดซึ่งวันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงความโหดเยอะสี่โลกก็ไม่ได้ดีมากนะครับเยอรมันเจอผลกระทบจากรัสเซียเพราะว่าตัวรัสเซียเนี่ยเป็นตลาดหลักของเยอรมันเพราะฉะนั้นพอรัสเซียเศรษฐกิจถูกแซงชั่นเศรษฐกิจไม่ดีเยอรมันก็ส่งออกไปยากก็เลยทำให้ยุโรปทั้งยุโรปนั้นมีภาพที่ไม่เด่นไกลเปิดตาตามที่ก็เช่นนะครับบอกว่าเขาขอให้มาริโอแจ็คกี้นะครับผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปตั้งมาตรการซูเปอร์คิวอีแบบสหรัฐพิมพ์เงินจ่ายเงินลงโลกเศรษฐกิจเพราะสิรัสเซียอัตโนมัติเศรษฐกิจของยุโรปที่ฟื้นเร็วเหลือเกินแต่ที่จีนนั้นปรากฏว่าบ้านเหลือ1 ปีถึงขายหมดและบอกว่าจีนนั้นสิจะมีอาการซึมตลอดเวลาพร้อมๆกับญี่ปุ่นนั้นปรากฏว่าเศรษฐกิจนั้นยังไม่ฟื้นเต็มที่สิ่งที่ผมพูดคือสี่โลกไม่เด่นมากแต่ไม่มีท่าทีว่าจะซุดตัวรุนแรงการจะออกควรจะค่อยๆฟื้นท่องเที่ยวควรจะค่อยๆฟื้นประโยคนี้จะบอกว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยโต 1.5 ถึง 2 ประมาณนี้แหละครับและจะฟื้นจ่อยมาส4ปีหน้าไม่มีอะไรคสช.รู้ดีว่ากระสุนปืนทุกนัดจะเข้ายิงถล่มเป้าหมายของเศรษฐกิจก็คือโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินโครงการรถไฟรางคู่ภายใต้งบ 2.4 ล้านล้านภายในระยะเวลา8ปีเฉลี่ยปีละ 300,000 ล้านจะเริ่มอัดฉีดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเคสพิเศษที่จะถูกตั้งงบประมาณต่างๆที่จะเข้าไปในระบบเศรษฐกิจจะจูงใจให้รัฐเอกชนนั้นลงทุนในเศรษฐกิจเศรษฐกิจควรจะโต 4-5% นั่นคือเอกชนพูดตามนั้นจบการบรรยายในเรื่องเศรษฐกิจครับต้องการฟังอะไรกันประโยคมีแค่นี้เราเป็นทีม HR อะไรต่างๆเราต้องการแค่นี้แหละครับแต่เซกเตอร์ไหนล่ะที่จะโดดเด่นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเพราะประเด็นที่สำคัญคือ HR ตอนนี้ OT หรืออะไรต่างๆน้อยก็จริงแต่ปีหน้าท่านกำลังจะเตรียมตัวครับว่ารับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่เพราะตอนนี้จำชื่อไม่ได้บริษัทสิงห์ทอที่อยู่ปราจีนบุรีปรากฏปิดโรงงานข้อหาสำคัญคือไม่มีคนมาทำงานไม่ได้ปิดเพราะอะไรนะเพราะไม่มีคนมาทำงาน 2,000 คนไม่รู้ให้เหตุผลการเมืองหรือเหตุผลจริงไม่รู้แต่หลายคนเริ่มบอกว่าแรงงานหาลำบากราคาก็ถูกเอาใจลำบากไปพม่าลาวกัมพูชาดีไหมวันทุกท่านจะเริ่มสังเกตถึงอาการเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายครับสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือ 3-5 ปีข้างหน้าในฐานะ HR จะดูแลคนเหล่านี้อย่างไรเพราะคสช.มีโรดแมปเรียบร้อยโรดแมปเป็น3ระยะจำนวนปีอย่าไปใส่ใจแต่3ระยะใช่แน่เพราะแน่นอนว่าตอนนี้เริ่มมีการโยนหินถามทางว่าบัตรของสนช.มีอายุถึง6ปีแต่รัฐบาลบอกว่าจะอยู่ประมาณ1ปีแน่นอนครับการอยู่ของรัฐบาลประมาณ 1-2 ปี3ปีเป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ถ้าจะวางรากฐานในประเทศไทยอย่างชัดเจนตอนนี้เราเข้าอยู่โรดแมประยะที่2คือการมีรัฐบาลหน้าตาครม.เป็นอย่างไรก็ช่างแต่ทุกคนให้โอกาสพลเอกประยุทธ์เพราะครม.นี้คือครม.คนรู้ใจคือมองตาก็รู้แล้วและทุกท่านถ้าเป็น HR ก็เห็นนะครับผู้บริหารในเวลาทำงานเนี่ยผมไม่คัดเลือกคนในบริษัทที่บอกคนนี้เก่งคนนี้เก่งและผมไว้ใจเขาแล้วผมทำงานหรอกไม่มีทางทำไมสังคมจะต้องไม่ให้โอกาสคสช.ล่ะเพราะว่าผมก็ต้องการคนรู้ใจจริงๆว่าส่งภาษาเดียวกันส่งลูกไปปั๊บเขารับลูกต่อเหมือนนักฟุตบอลเนี่ยส่งลูกไปปั๊บรู้เลยว่าจะต้องวิ่งกี่ก้าวและยิงยังไงเพราะเราจะเห็นภาพไหมครับว่าสิ่งที่นายกต้องการทำและครม.ต้องการทำคือวางรากฐานเศรษฐกิจและการบริหารราชการนี่คือรถแบบเพราะสิ่งที่คสช.จะทำเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันภายใต้สิ่งที่ประเทศจะต้องไปครับ
สิ่งหนึ่งที่น่าห่วงมากก็คือว่าประเทศไทยนั้นถูกท้าทายเพราะอีกประมาณ30ปีข้างหน้าฟิลิปปินส์แซงหน้าไทยชัวร์ครับในเชิงเศรษฐกิจมีสิ่งที่ตั้งคำถามที่สำคัญคือมาเลเซียจะแซงไทยเมื่อไหร่นี่คือสิ่งที่โลกพูดนะครับอินโดเนี่ยแซงไทยอยู่แล้วเพราะตอนนี้อินโดเหนือกว่าไทยในเชิงเศรษฐกิจฟิลิปปินส์นั้นกำลังจะโดดเด่นวันโดดเด่นคืนเราต้องประคองไม่ให้เวียดนามแซงไทยให้ได้ในระยะเวลา2050อีกประมาณ35ปีข้างหน้าด้วยข้อหาเดียวคือคนไทยไม่ยอมลงมาเกิดอีกแล้วเพราะนั้นคนไทยเนี่ยปีประมาณ2563ประชากรจะลดลงครับถ้าไม่เชื่อพรุ่งนี้เปิดไทยพีบีเอสตอนประมาณ 8:15 นะครับผมจะพูดให้ฟังคือตอนนี้ไปทำรายการไทยพีบีเอสเนาะนะฮะแล้วกลัวไม่มีคนดูนะพรุ่งนี้จะพูดเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและก็การขาดแคลนแรงงานครับผมถึงพูดได้แม่นเนาะเพราะอัตราการเกิดเนี่ยปรากฏว่าเพิ่มขึ้นน้อยเพราะตอนนี้คนไทยเวลาแต่งงานกันก็ตัดสินเลยว่าเศรษฐกิจสังคมเป็นแบบนี้อย่ามีลูกเลยเธอจริงไหมจริงนะครับและบางคู่ผมเจอด้วยตัวเองเลยเขาบอกว่าตัดสินไม่ได้ว่าใครจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ดีลูกเลขของสับสนนะประมาณนั้นนะครับและภายใต้ภาพที่ HR ก็ต้องเข้าใจนะว่าต่อไปเนี่ยการถ่างเกษียณอายุ65ปีเนี่ยเป็นเทรนด์ใหม่นะครับไม่ใช่ early retire นะเพราะประเทศต้องการระบบเข้าไปในเรื่องของการประกันสังคมและท้ายสุดสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำก็คือว่าและจะทำให้คนที่เกษียณอายุและจะต้องอยู่ยืนยาวประมาณ 80-90 ปีถึงอายุไขเนี่ยจะดูแลเขาอย่างไรเพราะถ้าพูดถึงเศรษฐกิจกับ HR นั้นเป็นแบบนี้ครับและถ้าสวอตประเทศการทำสวอตก็ชัดชัดโอกาสดีไหมสำหรับประเทศไทยที่โลกเปิดไว้ให้ไทยเป็นบวกแค่ไหนและไอ้ที่จะเข้ามาในเชิงลบกับไทยเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นโอกาสที่สำคัญหลายคนบอกว่าศตวรรษเอเชียคนเอเชียเนี่ยเข้าสู่โครงการบ้านหลังแรกรถคันแรกและกิ๊กคนแรกแทบทุกประเทศมีบ้านมีรถนะครับมีสินค้าแบรนด์เนมทุกประเทศเอเชียทำแบบนั้นหมดเพราะมันชี้ชัดว่าเอเชียนั้นเมื่อรวยปั๊บจะซื้อสินค้าตระกูลต้องถูกไหมครับซึ่งก็บอกว่ารวยอย่างเดียวไม่สามารถซื้อสินค้าแบบนี้ได้ต้องมีองค์ประกอบควบคู่คือมีรสนิยมไม่ใช่เดี๋ยวครับคนเอเชียไม่ใช่ขนาดนั้นครับเรามี IQ พอสมควรแต่เป็นคนมีรสนิยมนะครับใช้เบนซ์กันเป็นทิวแถวเมืองไทยผมแปลกใจมากมีเด็กนักศึกษาแซวอาจารย์ทำไมเบนซ์เมืองไทยถูกเหมือน Samsung Hero ใช่ไหมเนี่ยโอ้โหใช้กันแบบแหลกลานเลยนะครับเอาผ่านรถป้ายแดงรุ่นใหม่ออกมาหมดขนาด Lamborghini 20ล้านยังมีการซื้อเลยประมูลที่กรมศุลกากรมันสะท้อนเห็นว่าเอเชียนั้น power สูงมากในแง่ของเงินครับยังมีความยากจนอยู่แต่คนรวยคนจีนที่รวยคนอินเดียที่รวยคนเอเชียที่รวยนั้นเป็นภาพของการที่ช้อปปิ้งระเนระนาดถ้าไม่เจ๋งจริงเซ็นทรัลแอมบาซีไม่เกิดชัวร์เดี๋ยวนี้ครับโล่งมากไม่ผมหมายถึงว่าที่เขาใหญ่ไงหรือที่เขาใหญ่โอ้โหเดินแบบเป็นราชาเลยนะครับโอ้โหโล่งมากเราก็ไม่กล้าซื้อนะเดินยังไม่ค่อยกล้าเลยนะครับเดินไปตัวรีบเลยนะผมซื้อไม่ลงอะนะประมาณนั้นนะเต็มไปไม่ได้เซ็นท่านลงทุน 60,000 ล้านบาทกับธุรกิจค้าปลีกทั้งหมดเดอะมอลล์ก็ทำครับทั้งแผงของเส้นนี้เนี่ยปรากฏช้อปปิ้งเนี่ยกระเป๋าฉีกอะเริ่มต้นที่เทอร์เลสใช่ไหม21ใช่ไหมเทอร์เลสอะไรนะเทอร์มินอล21ไปถ่ายรูปแต่ละชั้นก่อนนะฮ่องกงไปถ่ายรูปมาเลยแล้วท้ายสุดก็มาช้อปปิ้งตามที่ต่างๆถ้าเอเชียไม่เจ๋งจริงโอกาสแบบนี้จะไม่เปิดคนต้องการอาหารคนต้องการพืชพลังงานเสร็จพี่ไทยหมดและก็จีนผงาดอินเดียผงาดโอ้ยไทยชอบเพราะเป็นมิตรกับไทยไทยนั้นไม่เคยมีปัญหากับใครไม่มีกรณีพิพาทหมู่เกาะเรามีปัญหากันเองเท่านั้น คุณสบายใจโอกาสเปิดเต็มที่ภัยคุกคามน้ำท่วมนะครับภาวะโรคร้อนนะครับหรือน้ำอาจจะแห้งแล้งกลุ่มก่อการร้ายเยอะแยะมากมายนะครับและก็อาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บที่เราคุมลำบากสถานการณ์ของโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งเราคุมไม่ได้จึงทำให้ตอนนี้คนไทยติดโรคระบาดว่ากังวลเหลือเกินว่าจะมีคนมาท้าถูกท้ายังครับเอาน้ำแข็งลาดตัวเองและก็ไม่น่าเชื่อนะคนที่ถูกท้าต้องเอากล้องไปถ่ายด้วยทุกครั้งนะครับเดี๋ยวนี้นี่มีภาพนะครับบอกว่าถ้าคุณไม่ถูกท้าแสดงว่าคุณไม่มีเพื่อนไม่เจ๋งจริงนะครับท้าผมหน่อยจริงไม่มีใครท้าสักคนนะครับประมาณนั้นนะมีคนท้าผมนะแล้วก็ท้าน้ำมนต์หกไม่ได้ครับเดี๋ยวตัวร้อนเผาเลยนะครับคืออย่างที่เห็นนะครับโอกาสกับไปด้วยการเต็มไปหมด HR ทุกท่านครับณที่นี้ประเทศไทยในอนาคตเต็มไปด้วยโอกาสหรือเต็มไปด้วยโอกาสหรือภัยคุกคามครับคิดว่าอะไรมากกว่ากันโอกาสสำหรับไทยแลนด์ที่จะผงาด
โดดเด่นขึ้นมาหรือภัยคุกคามที่ถาโถมเข้ามาคิดว่าอะไรมีมากกว่าครับทำโพครับทำร่วมกับปัญญาพิวัฒน์นะอาจารย์ช่วยผมนับนะครับคิดว่าโอกาสมากกว่าก็ยกนะครับคิดว่าภัยคุกคามมากกว่าก็ยกคำถามแรกคนไทยไม่ชอบยกโอกาสมากกว่าครับภัยคุกคามมากกว่าครับขอบคุณนะโอ้โหก้ามกึ่งก้ามกึ่งนะฮะห้องอื่นจะยกโอกาสนะครับเวลาที่ผมทำเปลี่ยนใหม่ครับจุดอ่อนกับจุดแข็งประเทศไทยมีจุดแข็งมากมายโลเคชั่นดีนะครับพื้นดินดีคนไทยมีอุปนิสัยใจคอที่ดีนะฮะภูมิอากาศสวยงามนะครับเป็นศูนย์กลางของการโลจิสติกทั้งหมดประเทศไทยดีทุกอย่างข้อเสียเขาบอกมีข้อเดียวสรุปง่ายๆคือมีคนไทย